มาต่อกันที่มุมมองภาคเอกชนกันบ้างนะคะต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะกับโคโรนา19นะคะซึ่งไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าโควิด19นะคะซึ่งประเด็นนี้เองค่ะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือหรือว่าสรทประเมินนะคะว่าน่าจะส่งผลต่อภาคการส่งออกโดยเฉพาะตัวเลขการเติบโตในไตรมาสที่1อย่างมีนัยยะสำคัญแต่ผลกระทบจะไม่รุนแรงมากนักค่ะเนื่องจากว่าในเดือนมกราคมนั้นการส่งออกยังพอไปได้เพราะว่าความรุนแรงแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นเพิ่งจะมาเห็นผลอย่างชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าเป้าทั้งปีสรท.ยังคงประเมินไว้ที่ระดับเดิมนะคะว่าการส่งออกปีนี้จะติดลบ 2% หรือมากที่สุดเนี่ยก็จะไม่โตเลยหรือว่าขยายตัวเป็นศูนย์นั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านผู้เกี่ยวข้องก็คือทางคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาญรองประธานสรท.นะคะบอกว่าถ้าแต่ละประเทศมีความชัดเจนในการป้องกันหรือว่ามีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์การส่งออกจนเริ่มกลับมาดีขึ้นได้ซึ่ง GDP ปีนี้จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสำคัญนะคะโดยปัจจัยด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างเทรดวอร์ก็ส่งผลต่อภาคการส่งออกด้วยแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีความเตรียมพร้อมในการรับมือพอสมควรแล้วค่ะและถ้าไปฟังมุมมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับประธานสอทอก็มองว่ายังมีปัจจัยจากเรื่องของโรคโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลบวกกับภาคการส่งออกของประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้จีนมีปัญหาเรื่องของการผลิตเราก็จะเห็นรายการผลิตต่างๆช็อตเพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบจากประเทศจีนเป็นไปได้ที่จะเห็นออเดอร์ระยะสั้นนะครับมาที่ประเทศไทยทั้งสิ่งของที่เป็นสิ่งของจำเป็นเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆสิ่งทอเครื่องสำอางเฟอร์นิเจอร์เครื่องมือแพทย์เป็นไปได้ที่ออเดอร์จะตีกลับมาที่ประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้สอทอก็พยายามไปรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทั้ง45กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อที่จะประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดแม้ว่าจะดีในระยะสั้นแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำก็คือควรที่จะใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ลูกค้าต่างประเทศประทับใจแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากประเทศไทยในระยะยาวส่วนสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้การส่งออกลดลงหรือเปล่าก็ต้องประเมินอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงซึ่งขณะนี้คณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันนะครับก็ยังคงตัวเลขการส่งออกเอาไว้เดิมแย่สุดอาจจะติดลบ 2% หรือไม่ขยายตัวเลยถ้าติดลบกว่านี้อีกก็จะหนักพอสมควรนะครับบนสมมติฐานที่ว่าเงินเฟ้อคาดการไว้ที่ 0.8ถึง 1.5% ครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็รอนะคะสำหรับการกระตุ้นจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการคลังเองเลยค่ะจากนโยบายการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยในฝั่งของนโยบายการเงินนะคะซึ่งก็คงต้องรอเพราะว่าพรบงบประมาณรายจ่ายเองนะคะก็น่าจะออกมาได้เห็นในช่วงไตรมาส2ปีนี้ด้วยนะคะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันนะคะว่าแล้วในมุมมองที่เกิดขึ้นกับบอนด์ยิลด์นะคะที่เป็น inverted yield curve นั้นส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญหรือว่ากำลังบอกสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างทั้งในบ้านเราแล้วก็ในสหรัฐสักครู่ในเศรษฐกิจอินไซต์ค่ะขอบคุณที่รับชมทีเด็ดช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะ